ำลังเริ่มเป็นหน่วยได้จ้ะเด้อโอเคค่ะโอเคแล้วก็จะมาอธิบายเพิ่มอะไรนะคะหน่วยหน้าเราน้ำไม่พอนะวันนี้ต้องการใส่น้ำแล้วก็พุ่นสมจะมาสอนเกี่ยวกับผสมดอกหน่วยหน้าค่ะที่บ้านเราไม่รู้อ่ะต้องการผสมหรือเปล่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าต่างประเทศอากาศหนาวๆนี่นะคะจะผสมเกสรจะติดดีกว่าค่ะก็เกสรนี่จะมีขุยๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราจะเลาะออกกิ่งนึงอย่างนี้ค่ะดอกมันจะมี3แฉกนะคะแล้วเราก็จะเด็ดออกแฉกนึงแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงข้างๆมันนี่นะคะเห็นไหมคะมันจะมีเกสรเป็นขุยเป็นขุยเป็นขุยแล้วก็จิ้มให้มันรอบๆขูดดอกให้มันรอบๆนะคะขูดเกสรให้มันรอบๆแล้วก็เหลือไว้2กลีบอย่างนี้นะคะแล้วก็จะติดลูกให้ค่ะอันนี้ยังลูกไม่ใหญ่นะคะของเราน้ำรู้สึกจะไม่พอพักอย่างเงี้ยอากาศที่ญี่ปุ่นร้อนจัดค่ะเราต้องผสมที่ดอกบานๆนะคะแต่ถ้าดอกไม่บานนี่อย่าผสมนะคะไม่ติดค่ะอันนี้กำลังเริ่มติดลูกให้ค่ะแต่ว่าถ้าเมืองไทยเราก็คิดว่าไม่ต้องผสมก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่ในเฮ้านะคะแมลงจะน้อยต้องการผสมเกสรเองค่ะผมไม่ได้มาสวนนี้หลายวันแล้วค่ะจะน้ำจะน้อยพุทธาจะผสมดอกคล้ายๆอย่างนี้นะคะจะผสมดอกที่มันบานอย่างนี้แล้วก็เลาะอย่างนี้นะคะให้ดูอีกทีนึงเขาต้องช้าๆนะจะเอาดึงอย่างนี้ออกนะคะจะดึงอย่างนี้ออกก่อนแล้วก็มันจะมีเวลาเราเอาไม้หรือว่าเด็กแหลมๆก็ได้ค่ะทิ่มอย่างนี้นะคะทิ่มแล้วก็ทิ่มข้างๆไม่ใช่ทิ่มตรงกลางมันนะคะตรงกลางไม่ใช่ตรงลูกมันนะคะใช้ไม้เล็กๆหน่อยก็ได้แย่แล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นขุยๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือผสมพันธุ์ของโอของน้อยหนาเราใช้ไม้หรือว่าเหล็กแหลมๆก็ได้ค่ะผสมสายพันธุ์มันผสมพันธุ์มันนะคะแล้วก็จะติดให้ดีๆถ้าไม่มีแมลงนะแต่ถ้าบ้านเราถ้าอยู่เมืองไทยก็มีโอกาสมีแมลงเยอะแล้วก็ไม่ต้องผสมก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในเฮาต้องผสมนะคะเพราะแมลงไม้โผล่ดูค่ะบายบายดูขาหน่อยเหยียบดอกไม้เห็นไหมคะมาเบิ่งสับปะรดนี่ค่ะสวนสับปะรดญี่ปุ่นนะคะหญิงไทยค่ะหญิงทำได้หญิงทำได้สับปะรดเขาเรียกบางนัดมีหลายต้นอยู่นะคะต้นนี้ก็มีเห็นไหมคะอันนี้ก็สับปะรดค่ะคนไทยเขาเรียกบางนัดคนลาวเขาเรียกบางนัดกับคนไทยเขาเรียกบางนัดด้วยค่ะเด้อหลายต้นอยู่ค่ะอยู่สวนนี้อันปีนี้เป็นหน่วยไฮซีนไว้ค่ะกำลังเริ่มเป็นหน่วยได้จ้ะเด้อ